คำทุกคำในภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีประเภทของมันนะครับแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับครับผมทีนี้เราจะมาดูลักษณะของโครงสร้างประโยคนะครับของภาษาอังกฤษหลังจากเราเรียนความหมายคำนะครับเราจะหาความหมายยังไงประเภทคำในประโยคมีคำประเภทไหนบ้างทีนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนะครับประโยคนะครับของภาษาอังกฤษว่ามันมีความหมายแตกต่างกันยังไงโครงสร้างหลักๆ ก็คือการใช้กริยานะครับการใช้กริยาที่ต่างออกไปความหมายของประโยคนั้นก็จะต่างออกไปนะครับที่หลักๆนะครับนักศึกษาเคยเรียนมาก็คือประโยคที่บอกถึงอดีตประโยคที่บอกเรื่องทั่วไปนะครับประโยคที่บอกเรื่องของอนาคตอย่างเงี้ยเราจะใช้กริยาตัวเดียวกันนะครับแต่เราใช้รูปกริยาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนักศึกษาก็รู้อยู่แล้วว่านะครับกริยาเนี้ยมันจะมีอยู่3ช่องใช่ครับเป็นกริยาช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3นะครับอย่างเช่นกริยาคำว่าพูดที่เป็นกริยาที่นักเรียนคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า speak ใช่ไหมครับ speak นะครับเป็นช่องแรกเขาเรียกว่า present verb present คือปัจจุบันนะครับรูปของกริยาในปัจจุบันแล้วก็รูปของกริยาช่องที่2ก็คืออดีตนั่นก็คือคำว่า spoke ใช่ไหมครับ speak spoke นะครับแล้วก็กริยาช่องที่3ก็คือ spoken นะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างของกริยา3ช่องนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ตัวกริยานะครับในแต่ละช่องเนี้ยในแต่ละประโยคนะครับความหมายก็จะแตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับครูจะใช้นะครับอาจารย์จะใช้คำว่า announce นะครับ announce ก็คือคำว่าประกาศนั่นเองนะครับกริยาช่องที่2ของ announce ก็คือ announced ที่เติม ed นะครับแต่เราจะออกเสียงเป็น announced เดี๋ยวนักศึกษาก็ต้องไปดูการออกเสียงกริยาอีกครั้งนึงแล้วก็ในกริยาช่องที่3ก็คือ announce ที่เติม ed เหมือนกันซึ่งเขียนเหมือนกับช่องที่2แต่ความหมายนี้จะต่างออกไปนะครับทีนี้มาดูรูปประโยคอีกหนึ่งกริยาจะลืมบอกนะครับก็คือคำว่า book นั่นเองนะครับ book ถ้ามันเป็นกริยานี้มันจะไม่ได้แปลว่าหนังสือนะครับนักเรียนจะคุ้นเคยกับคำว่า book ที่แปลว่าหนังสือเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นกริยา book นี้จะแปลว่าจองอย่างเช่นนักเรียนบุ๊กนักศึกษาบุ๊กโฮเทลบุ๊กรีสอร์ทบุ๊กร้านอาหารเนี่ยก่อนไปนะครับก็จะเป็นการจองนะครับกริยาการจองก็คือช่องที่2ก็คือ booked ที่เติม ed นั่นเองนะครับช่องที่3ก็ booked เติม ed เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นว่าถ้าใช้กริยาช่องต่างกันความหมายของประโยคก็จะมีความหมายที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นประโยคแรก The Ministry of Agriculture announced to treat the flood victim ทีนี้ประโยคนี้อาจารย์ใช้กริยาช่องที่1ของ announce ก็คือคำว่า announce ก็คือคำว่าประกาศนั่นเองนะครับทีนี้ The Ministry of Agriculture นะครับก็คือรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรนั่นเองนะครับ announced ว่าจะ treatนะครับเยียวยานะครับ flood victim นะครับ flood ที่แปลว่าน้ำท่วมนะครับ victim ก็คือเป็นผู้เดือดร้อนนะครับเป็นเหยื่อจากการน้ำท่วมเนี้ยอันนี้ก็จะแปลว่าเราใช้กริยาช่องที่1 นะครับก็จะแปลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับประกาศที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองถ้าเราใช้กริยาช่องที่1เราก็จะเรียกว่าPresent tense verb นะครับก็คือเป็นลักษณะพูดโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือยังหรือเกิดขึ้นตอนไหนนะครับในช่องที่1ทีนี้อย่างที่2ประโยคตัวอย่างที่2นะครับอาจารย์จะให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายที่แตกต่างออกไปโดยใช้กริยาช่องที่2นะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงนะครับประโยคที่2ก็คือ The hospital administratorspoke yesterday to improve services นะครับก็คือผู้บริหารนะครับของโรงพยาบาลนะครับพูดเมื่อวานพูดว่าจะพัฒนาใช่ไหมจะพัฒนา service นะครับ improve พัฒนา service ของโรงพยาบาลนั่นเองทีนี้
ในรูปของประโยคนี้จะใช้คำว่า spoke นะครับใช้คำว่า spoke ก็คือแปลว่าพูดนะครับแต่ถ้าใช้ช่องที่สองจะแปลว่าพูดแล้วซึ่งอันนี้ประโยคนี้จะตีความหมายง่ายเพราะมีคำว่า yesterday มาเป็นคลูของประโยคอยู่แล้วโดยรวมประโยคนี้ก็จะแปลว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับพูดเมื่อวานนะครับว่าจะพัฒนาระบบการให้บริการให้ดีขึ้นนั่นเองการใช้กริยาช่วงที่สองเนี้ยก็จะเรียกว่า past tense verb นั่นเองนะครับถ้าใช้ช่องที่สองเมื่อไหร่นะครับก็คือเราก็จะรู้เลยว่าเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาแล้วอันเนี้ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้บ่อยนะครับในงานวิจัยนะครับส่วนมากเขาจะใช้เป็น past tense เป็นกริยาช่วงที่สองส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะเป็นงานวิจัยงานศึกษาที่เขาทำการศึกษามาแล้วแล้วก็มาสรุปเป็นรูปเล่มทีนี้เมื่อกี้เราดูการใช้กริยาช่องที่หนึ่งช่องที่สองต่อไปนักศึกษาจะมาดูการใช้กริยาช่องที่สามนะครับว่ามันจะให้ความหมายแตกต่างออกไปยังไงส่วนมากแล้วนะครับกริยาช่องที่สามนะครับจะใช้กับกริยาตัวอื่นนะครับอยู่ข้างหน้าที่เราเรียกว่าเป็นกริยาช่วยนะครับกริยาช่วยส่วนมากก็จะมี verb to do นะครับ verb to be และ verb to have นั่นเองนะครับในเรื่องรูปประโยคนะครับอนาคตอดีตปัจจุบันอย่างเงี้ยเราจะมาดูลักษณะของการใช้กริยาช่องที่3ที่ใช้คู่กับ verb to have นั่นเองนะครับซึ่งจะแปลว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนักเรียนนักศึกษามาดูตัวอย่างนี้นะครับ they have finished the meeting and they will sign an agreement soon นักศึกษาจะเห็นว่า finish ก็คือเสร็จแต่มันเป็นกริยาช่วงที่3ก็จะใช้กับ have นะครับที่แปลว่าเพิ่งนะครับในรูปประโยคนี้ก็จะแปลว่า they have finished the meeting and they will sign an agreement soon ก็คือเขาเพิ่งประชุมเสร็จนะครับ meeting นะครับthey have finished ก็คือเพิ่งเสร็จแล้วก็พวกเขาก็จะ sign นะครับ an agreement ก็คือตกลงความร่วมมือจะเซ็นให้ความร่วมมือกันเร็วๆนี้นะครับลักษณะประโยค3ประโยคนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะครับให้นักศึกษาเห็นว่าการใช้กริยาในรูป tense ต่างกัน present tense past tense future tense นะครับคือช่อง1ช่อง2และช่อง3มันจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับอย่างเช่นคำว่า book ก็คือจอง I book a hotel ใช้ช่องที่หนึ่งฉันจองhotel อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจองเมื่อไหร่แต่บอกเพื่อนๆว่าโอเคฉันจอง hotel แล้วนะต่อไปถ้าอาจารย์บอกว่า I booked a hotel อาจารย์จะใช้กริยาช่องที่สอง I booked a hotel book เติม ed นะครับแต่เราไม่ได้ออกเสียงว่า booked นะครับเราจะออกเสียงเป็นตัว t ก็เป็น booked the hotel ก็นักศึกษาก็จะรู้เลยว่าอาจารย์จองโรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยใช้กริยาช่องที่2ทีนี้อาจารย์จะใช้กริยาช่องที่3ก็คือคำว่า booked เหมือนกันซึ่งเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันกับกริยาช่องที่2แต่อาจารย์จะใส่คำว่า have ข้างหน้าเพราะกริยาช่องที่3มันจะใช้กับกริยาช่วยข้างหน้า I have booked a hotel นะครับซึ่งแปลว่าเพิ่งนั่นเองความหมายของมันก็คืออาจารย์เพิ่งจะบุ๊กโฮเทลไปเมื่อกี้นี่เองอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับของกริยา3ช่องถ้านักเรียนรู้ความหมายนะครับรู้การใช้ก็จะทำให้เข้าใจรูปประโยคนะครับรูปบทความและการใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น